เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะซองสีเขียวๆเคยเห็นพ่อเติ้ลชอบกินตอนเช้าทุกวันนี่นะอีกซองแล้วละกันนี่ขนาดเราเล่นบอลจนเหนื่อยขนาดนี้มันก็ยังไม่ช่วยให้เรานอนหลับอีกเราต้องหาวิธีไหนเพื่อให้เรานอนหลับอีกเนี่ยอันนี้มีอะไรกินบ้างนะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะซองสีเขียวๆเคยเห็นพ่อเติ้ลชอบกินตอนเช้าทุกวันนี่นะแล้วตอนเวลาพ่อเติ้ลกินก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันเลยเราลองกินบ้างดีไหมนะดูแล้วมันน่าจะอร่อยมันต้องชงกับน้ำร้อนใช่ไหมก็เหมือนโควันตินที่เรากินเลยอ่ะดิลองดูเลยดีกว่าร้อนร้อนร้อนฉีกแล้วนะนี่เอาแล้วนะอุ้ยสีมันก็เหมือนโอวัลตินที่เรากินเลยนี่นะคนก่อนคนก่อนเอาล่ะดื่มแล้วนะเฮ้ยก็อร่อยดีเหมือนกันนี่นะสดชื่นถึงว่าทำไมพ่อเติ้ลชอบกินหมดแก้วอร่อยมากเลยอ่ะอีกซองแล้วละกันทำไมรู้สึกกระปี้กระเพาะอย่างนี้นะสดชื่นสดชื่นอย่างนี้ไปเล่นหน้าบ้านดีกว่าวิ่งเป็น10กิโลแรงก็ไม่ตกไปเล่นดีกว่าทำไมรู้สึกสดชื่นอย่างนี้ล่ะเนี่ยนี่ขนาดเป็นช่วงเวลาตอนเย็นนั้นเนี่ยขอไปวิ่งเล่นดีกว่าเฮ้ยสดชื่นอย่างนี้ไปขับจักรยานเล่นรอบหมู่บ้านสัก10รอบดีกว่าTwo thousand years later. นี่ก็ผ่านมา2วันแล้วนะเรายังไม่ได้นอนเลยอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วสิอยากนอนขึ้นมาละไปนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังเลยอ่ะนอนพักสักหน่อยดีกว่าปวดเมื่อยตัวไปหมดเลย5 minutes later. เฮ้ยทำไมเราไม่รู้สึกง่วงเลยล่ะเนี่ยนี่ขนาดเราเหนื่อยและเพลียมากขนาดนี้แล้วนั้นเนี่ยหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าผงสีดำๆที่เรากินของพ่อเติ้ลหรือเปล่านะมันใส่คิดมาไปเองมั้งเอาหมอนปิดหน้าแล้วกันเดี๋ยวมันก็หลับไปเองแหละมั้งA few minutes later. หายใจไม่ออกทำยังไงมันก็นอนไม่หลับเลยเราเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยเป็นการละสงสัยต้องลองเปิดธรรมะฟังดูแล้วล่ะOne eternity later. ไม่เห็นมันจะง่วงตรงไหนเลยอ่ะสงสัยวิธีนี้คงไม่ได้ผลเพิ่งออกแล้วลองเปิดแอร์เปิดพัดลมให้อากาศมันเย็นๆสักหน่อยพัดลมก่อนเปิด3ประเด็นกันเปิดแอร์เปิดแอร์อย่างนี้สิคราวนี้เราจะได้หลับจริงๆแล้วสักที20 minutes later. หนาวจังเลยอ่ะที่เปิดแอร์จนตัวเย็นจะเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ง่วงเลยแต่วิธีนี้ไม่ได้ผลแต่ต้องใช้วิธีอื่นอีกแล้วล่ะเนี่ยเอ้ยสงสัยต้องลองใช้วิธีนี้เราเคยเรียนวิชาสุขาศึกษามาว่าถ้ามีอาการง่วงให้ไปเตะบอลสงสัยต้องเราไปเตะบอลไปละเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยากนอนมากเลยไปเตะบอลดีกว่าOne hour later. เล่นบอลเหนื่อยสักขนาดนี้สงสัยคงต้องหลับฝันดีแน่ๆเดี๋ยวเข้าไปเปิดแอร์เย็นๆแล้วหลับเลยดีกว่าเหงื่อท่วมตัวเลยหวังว่าคราวนี้น่าจะช่วยทำให้เราหลับนะนี่ขนาดเราเล่นบอลจนเหนื่อยขนาดนี้มันก็ยังไม่ช่วยให้เรานอนหลับอีกเราต้องหาวิธีไหนเพื่อให้เรานอนหลับอีกเนี่ยไม่ไหวแล้ว